สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนลงรีเชดเวอร์ชัน 5.8.0 นะครับผมนะก็ไม่ขึ้นตามนี้นะครับผมโอเคตั้งแต่มันไม่ขึ้นจนมันขึ้นนะครับนะโอเคขั้นตอนแรกเนี่ยก็ให้เราทำการเข้าไปในโฟลเดอร์ gdb ก่อนให้ไปลบ2ไฟล์นี้นะครับไฟล์รีเชดแล้วก็ dxgi นะครับที่ให้ลบเนี่ยก็คือบางคนอาจจะเป็นเวอร์ชันเก่าหรือว่าเป็นเวอร์ชันใหม่ผสมเก่านะครับก็ให้ลบไปให้มันเป็นเวอร์ชั่นใหม่เลยนะครับมันจะได้ไม่บั๊กนะครับผมนะพอลบเสร็จใช่ไหมครับก็เข้าไปรันตัวเซตอัพเลยของ Reshade 5.8.0 นะครับนะก็โหลดเสร็จก็กด Open File ขวาบนนี้นะครับนะกดเข้าไปหลังจากนั้นก็กด Browse แล้วก็เลือกที่อยู่ของโฟลเดอร์ gdb นะครับผมก็โอเคนะครับแล้วก็เลือก gd5 ตรงนี้นะครับผมกด Openนะครับผมนะจากนั้นกด next นะครับไปที่ Microsoft ตรงนี้นะครับผมนะถ้าหลังใครขึ้นตรงนี้ก็กด next ไปนะครับ uncheck all แล้วก็เช็ค all ให้ครบนะครับนะทีนี้เนี่ยก็รอให้มันดาวน์โหลดเอฟเฟคให้เสร็จก่อนนะครับนะโอเคนะผมพอมันโหลดเอฟเฟกต์เสร็จใช่ไหมครับก็กด finish หลังจากนั้นเราไปเปิดโฟลเดอร์ gdb ใหม่นะครับนะมันก็จะเพิ่มขึ้นมาทีนี้ให้เราก๊อปแค่3ไฟล์พอแล้วนะครับผมนะก๊อปไฟล์แรกที่ชื่อว่า folder reshade นะครับไฟล์ที่2ก็คือ dxgi นะครับผมกด control ค้างไว้นะแล้วคลิกซ้ายเพื่อมันจะได้เลือกหลายตัวนะครับผมแล้วก็เลือกตัวที่3 reshade preset นะครับทำการคลิกขวาแล้วก็กด copy นะครับผมนะตรงนี้ของใครเป็น Windows 11ถ้าของใครเป็น Windows 10ก็คลิกขวา Copy ธรรมดานะหลังจากนั้นนะครับให้เราไปพับให้หมดนะแล้วเราไปเปิด Open File Location ของไฟล์ M นะครับคลิกขวาแล้วก็ Open File Location ตรงนี้นะครับผมหลังจากนั้นไปที่ตัวหนอนตัวแรกนะครับไปที่ Plugin ตรงนี้นะครับผมถ้าของใครมีอะไรเหลือเนี่ยก็ลบให้มันหายหมดนะครับก็ให้มันโล่งๆนะครับไอ้ Plugin ตรงนี้ Plugin ตรงนี้นะครับทำการคลิกขวาแล้วกดวางนะครับผมนะโอเคมันก็จะมา3ตัวนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เรากดเปิดไฟล์ M เลยนะครับผมมันก็จะเปิดมันก็จะสร้างอีกตัวหนึ่งเห็นไหมกลายเป็น4ตัวแล้วนะครับผมนะก็โอเคถ้าของใครมี Error เนี่ยก็ให้เรากด Close แล้วเปิดใหม่ประมาณ 2-3 รอบนะ Error มันจะหายนะครับนะถ้าของใครเปิดไม่ติดมันผมก็เปิดใหม่ทีนี้มันก็มาแล้วนะครับผมนะตรงนี้นะครับผมถ้าของใครไม่ขึ้นเนี่ยให้ไปสังเกตตรงนี้นะครับตรงกดออปชันตรงนี้นี่ต้องห้ามติ๊กนะครับถ้าติ๊กแล้วเนี่ยมันจะไม่ขึ้นนะครับผมนะมันยังบั๊กอยู่ตอนนี้นะซึ่งมันใช้ด้วยกันไม่ได้ถ้าติ๊กตรงนี้เนี่ยรีเชดจะไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูเช่นถ้าติ๊กตรงนี้อยู่ใช่ไหมเดี๋ยวเปิดเกมเข้าใหม่นะมันก็จะไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับผมเห็นไหมครับมันจะไม่ขึ้นนะครับหลายๆคนที่ไม่ขึ้นเพราะติ๊กอยู่แล้วก็เอาติ๊กออกนะครับนะโอเคตรงนี้ออกนะครับปิดเกมเปิดใหม่แล้วมันก็จะติดนะครับซึ่งเนี่ยถ้าเราไม่ติ๊กเนี่ยสำหรับคนที่การ์ดจอช้าๆเนี่ยมันจะเปิดกระเป๋าแหลกนิดนึงนะครับผมก็ต้องทำใจจนกว่ามันจะแก้ไขเสร็จโอเคมาลองกดใช้ปุ่มโฮมดูนะครับผมคลิกซ้ายก่อนกดปุ่มโฮมนะครับผมอยู่บนอยู่แถวปุ่ม delete นะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับกด skip tutorial นะครับผมถ้าของใครขึ้นตัวหนังสือสีเหลืองอย่างนี้ก็ให้เราทำการกด setting ตรงนี้นะครับผมนะก็เราไปดูที่ effect search parts ตรงนี้นะครับก็กดลบทั้ง2อัน effect แล้วก็ texture ให้มันมีแค่บวกเท่านั้นนะครับจากนั้นให้เราทำการบวกนะครับผมต่อยแม่งนะครับไม่ใช่นะกดบวกนะครับแล้วก็เลือกคลิกเข้าไปที่ reshade folder ตรงนี้นะครับแล้วก็ effect ก็คือ shader ให้เราเลือก shader อันบนนะครับส่วนอันล่างก็เลือก texture นะครับนะเหมือนกันเลยนะให้เลือก texture นะครับผมเข้าไปเหมือนกันนะครับหลังจากนั้นกดปุ่ม home นะครับแล้วก็เรียบร้อยนะครับนะซึ่งเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยผมรู้สึกหงุดหงิดมากเพราะ effect มันน้อยจริงๆนะครับสำหรับใครเนี่ยที่ซื้อเอฟเฟกต์รีเชดจากทางร้านนะครับแล้วเอฟเฟกต์บางตัวมันไม่ขึ้นเนี่ยก็คือมันไม่ขึ้นจริงๆนะครับคือ
5.8.0 มันมีแค่นี้จริงๆนะซึ่งมันแบบมันยังบั๊กอยู่อ่ะหรือว่ามันพัฒนาแล้วมันกากลงวะผมก็ไม่แน่ใจนะมันมีแค่นี้จริงๆนะครับนะส่วนเวอร์ชันเก่าเนี่ยก็ต้องรอจนกว่าไฟเอ็มมันจะหาวิธีแก้ให้มันใช้เวอร์ชันเก่าได้นะครับซึ่งเวอร์ชันเก่าเนี่ยเอฟเฟกต์เยอะมากนะครับเยอะมาก 4.9.1 นะครับโอเคหวังว่าจะใช้กันได้ทุกคนนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ถ้าใครใช้ไม่ได้ก็ติดต่อให้ผมแก้นะครับผมนะก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับผมอ่ะโอเคขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับแล้วก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีครับ